สภากรุงเทพมหานครติดตามนโยบายแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาพลตำรวจตรีประสบโชคพร้อมมูลสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในฐานะประธานคณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยสภากรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมติดตามนโยบายแนวทางในการบริหารจัดการสิ่งก่อสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยหรือกปอและความคืบหน้าในการดำเนินการและแผนรองรับเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโดยมีพันเอกประสิทธิชัยอิ่มอักษรรองผู้อำนวยการกรมน.กทม.นายกังวานดีสุวรรณผู้อำนวยการสำนักระบายน้ำผู้แทนกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กรมธนารักษ์ผู้บริหารกลุ่มสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมณสำนักงานเขตจตุจักรทั้งนี้พลตำรวจตรีประสบโชคพร้อมมูลกล่าวว่าได้มารับทราบและติดตามแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานซึ่งรายละเอียดทางสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาสรุปยอดจำนวนบ้านเรือนที่รุกล้ำคูคลองที่สาธารณะที่อยู่ในแผนงานและแผนการดำเนินงานของกรุงเทพมหานครเพื่อรายงานเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาซึ่งทางคณะกรรมการได้รับทราบถึงแผนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของผู้รับผิดชอบในเนื้องานเบื้องต้นแล้วทั้งนี้จะนำข้อมูลไปรายงานกับประธานสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครเพื่อรับทราบและติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องอีกด้วยทีมข่าวสภากรุงเทพมหานครกองประชาสัมพันธ์รายงาน